สวัสดีครับผมต้อมนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องร้านรีวิววันนี้ผมจะมาแนะนำน้ำหอมที่ใช้ประจำวันนี้นะครับก็คือ Back to Back by Killian เป็นยังไงเดี๋ยวมาลองชมกันเลยครับหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับได้ทำการแกะกล่องเจ้าตัวสจ๊อบนาซอนะครับซึ่งผมส่วนตัวมองว่าเป็นเทพของแนวยาสูบแล้วก็กลิ่นของน้ำผึ้งนะครับวันต่อมาก็เลยแบบอินนะฮะกับกลิ่นนี้ก็เลยไปใช้เจ้าตัวกลิ่นของแนวยาสูบนะครับซึ่งก็ใช้เลือกใช้เจ้าตัว back to back นะครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันฟินไม่ได้ต่างกันมากเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ใช้ถึง2วันเต็มเลยนะครับซึ่งวันแรกเนี่ยพลาดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าลืมใส่ตอนเช้านะครับแต่ว่าก็คกขวดแบบนี้นะครับไปแต่ปรากฏว่าลืมนะครับแล้วไปฉีดตอนจะเข้าที่สำนักงานแล้วนะครับก็เลยฉีดแค่สเปรย์เดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนด่าในออฟฟิศนะครับซึ่งสเปรย์เดียววันนั้นเนี่ยโอ้โหจะผลลัพธ์แบบที่ดีมากนะครับคือให้กลิ่นแบบกำลังดีนะครับเหมาะสำหรับใส่ในออฟฟิศแบบช่วงวันนั้นเนี่ยดีมากเลยนะครับกลิ่นเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดมกันเลยครับสเปรย์เดียวพอนะครับฟินมากนะครับหลอดที่ผมถือ เข้าปากหลอดที่ผมถืออยู่นะครับก็เป็นแบบหลอดพกพานะครับเขาเรียกว่าเป็น travel set นะครับซึ่งข้างในนะครับมันก็จะสามารถบิดนะครับแล้วก็แบ่งใส่นะครับจากเจ้าตัวแบบเนี้ยได้นะครับนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับแล้วก็แพ็กเกจตัวนี้นะครับตัวเคสเนี่ยก็จะเป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็จะมีแบบกลิ่นอื่นก็จะเป็นสีเงินสีทองให้เลือกนะครับส่วนเจ้าตัวขวดแบ่งแบบนี้นะครับก็เป็นแบบรีฟิลนะครับ100 ml อ่ะกลิ่นเปิดมานะครับกลิ่นที่เด่นหลักอันดับแรกเลยนะครับให้ไปประมาณ 40% นะครับก็คือกลิ่นของแนว B-Wax นะครับ B-Wax เนี่ยก็จะต่างกับกลิ่นของน้ำผึ้งนะครับก็คือในเรื่องของความหวานเนี่ยมันจะเป็นความหวานแบบแนวครีมมี่หน่อยนะครับมันจะไม่หวานมากเท่ากับแนวของกลิ่นน้ำผึ้งหยดนะครับซึ่งน้ำผึ้งหยดแบบนั้นเนี่ยก็จะมีความหวานแบบแนวแบบไซรัปหวานค่อนข้างเข้มนะฮะถ้าให้เปรียบเทียบก็นึกถึงเจ้าตัว MN Pure Hub Wine นะครับซึ่งให้ความหวานแบบน้ำผึ้งนะครับส่วนถ้าเป็นแบบ B-Wax เนี่ยก็จะเป็นความหวานแบบกำลังดีนะครับไม่เลี่ยนด้วยนะครับหวานแน่นจนเกินไปนะครับให้สัดส่วน 40% นะครับส่วนกลิ่นที่รองลงมานะครับก็คือกลิ่นของแนวยาสูบนะฮะซึ่งยาสูบนะครับจอกแบบไม่ดาร์กนะครับไม่เข้มแล้วก็ไม่ขมไม่ใช้งานยากจะมาแบบให้แนวขมๆปลาๆแบบกำลังดีเลยนะครับให้ความรู้สึกได้ฟิลที่แบบเป็นธรรมชาติเนี่ยสูงมากแล้วก็กลิ่นที่มาเป็นอันดับ3นะครับก็เบลนด์กันมาระหว่างกลิ่นของแนวเชอร์รี่แล้วก็กลิ่นของแนวโน้ตอัลมอนด์นะครับให้ความชัดอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่ง2โน้ตเนี้ยมันจะทำให้เชื่อมโยงกับเจ้าตัวนี้ครับก็คือทอมฟอร์ดลอสเชอร์รี่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสุดยอดของน้ำหอมสายเซ็กซี่ที่ดีมากเลยนะครับเคยโน้ตของเชอร์รี่นะครับแล้วก็อัลมอนด์เนี่ยทำให้ความรู้สึกมันมีความเป็นผู้หญิงเนี่ยมากขึ้นนะครับคิดดูมันจะเซ็กซี่แค่ไหนนะครับถ้าเกิดเอากลิ่นแบบแนวเนี้ยนะครับแล้วก็มาใส่ยาสูบใส่แนวแบบวีแว็กเข้าไปแล้วเพิ่มความโทนอีก2เท่านะครับสุดยอดมากนะครับภาพรวมของกลิ่นก็ให้ความเป็นยูนิเซ็กที่เอียงไปทางแบบผู้ชายสักหน่อยนะครับประมาณสัก 55% นะฮะซึ่งถ้าเกิดผู้ชายใส่เจ้าตัวนี้นะครับก็ให้ลุคที่เป็นคนที่แบบดูเป็นทางการนะครับดูแต่ว่าก็ดูเป็นความแบบอ่อนหวานอยู่ประมาณนึงนะครับเพราะมีความหวานอยู่นะครับคือดูภายนอกนะครับคาแรคเตอร์ก็จะแบบดูเป็นคนเรียบนิ่งดูสุภาพนะครับดูจริงจังแต่ว่าภายในนะครับแฝงความเล่าร้อนมาแบบดีมากๆเลยนะครับกลิ่นของเจ้าตัว back to back นะครับก็อยู่ระหว่างตรงกลางนะครับระหว่างความหวานระหว่างเจ้าตัวนาซอสเนี่ยซึ่งตัวนี้นะครับก็จะแบบมีความหวานที่หวานจัดเลยนะครับแล้วก็มีความเป็นแบบยาสูบนะครับแล้วก็กลิ่นแบบน้ำผึ้งให้มันดูละเมียดละไมนะครับแล้วก็มันก็จะมีความอ่อนโยนเนี่ยมากกว่าอีกตัวนึงนะครับก็คือตัวโทเบโควานิลจากทอมฟอร์ดนะครับตัวนั้นจะเป็นแบบทางการที่สุดเลยนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับจะเป็นมาดคุณชายที่แบบเหมือนชายกลางประมาณนั้นเลยนะครับส่วนผ่านไปประมาณสัก10นาทีนะฮะ
คือกลิ่นที่เปิดมานะครับ 40% ที่ผมเกริ่นไปนะครับว่าเป็นกลิ่นแนว B-Wax เนี่ยค่อยๆลดบทบาทกลิ่นนี้ลงมานะครับแล้วก็จะมีกลิ่นของยาสูบเนี่ยดูเจิดจรัสมากขึ้นนะครับมันจะบาลานซ์กันแหละระหว่างความแบบยาสูบกลิ่นของน้ำผึ้ง B-Wax นะครับแล้วก็กลิ่นของแนวให้ที่ให้ความหวานของอัลมอนด์กับเชอร์รี่เนี่ยคือมาแบบบาลานซ์กันพอดีเลยนะครับซึ่งในช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายนะครับกลิ่นจะค่อนข้างเหมือนกันไปตลอดทางเลยนะครับแล้วก็มีความฟินแบบนี้ลากยาวไปถึงช่วงจบเลยนะครับซึ่งช่วงเบสช่วงท้ายนะครับจากการใช้งานจริงของผมนะครับคือผมเคยได้ยินได้รับคอมเมนต์มาจากเพื่อนบางคนนะครับพบว่ามันมีกลิ่นที่คล้ายๆของน้ำลายเราบ้างเหมือนกันนะครับซึ่งจากการใส่ของผมนะครับผมใส่มาหลายทีนะครับคือประมาณสัก 5-6 ครั้งได้เนี่ยปรากฏว่าผมไม่เจอตัวนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผิวของบางท่านนะครับถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเหงื่อออกเยอะนะครับแล้วมันมาเบลนกับกลิ่นนี้ก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีความเค็มจนกลายเป็นกลิ่นคล้ายๆน้ำลายแบบนั้นนะครับซึ่งกลิ่นของการมีน้ำลายแบบนั้นเนี่ยผมก็พบบ้างนะครับของน้ำหอมแนวยาสูบอยู่2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกที่เคยได้กลิ่นแบบนั้นก็คือเสิร์ตลูแตงนะครับตัวนี้คือรุ่นเชอร์กีนะครับมีความเป็นยาสูบที่แบบเป็นควันๆหน่อยกลิ่นแบบดีมากๆนะครับซึ่งเคยพบจากตัวเนี้ยแค่บางครั้งนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครชอบแนวนี้นะครับลองดูก่อนผมว่า8ใน10แล้วกันนะครับที่อาจจะได้รับความฟินแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นน้ำลายแบบผมนะฮะส่วนช่วงท้ายนะครับลักษณะของการให้กลิ่นของมันนะครับมันก็ออกไปทางให้กลิ่นแบบควันนะฮะคือไม่ได้เป็นกลิ่นควันนะแต่ว่าการให้กลิ่นนะครับมันจะดูฟุ้งๆเป็นขมเหลาควันๆนะครับมันก็จะเพิ่มความเป็นมิติเนี่ยในช่วงท้ายๆนะได้แล้วก็จะตีกลิ่นแบบนี้ออกมาในระดับแบบปานกลางนะครับแบบไม่ได้แบบประเจิดประเจ้อหรือว่าเรียกแขกจนเกินไปนะครับให้การคุมโทนที่แบบยังสุภาพอยู่นะครับส่วนในเรื่องของโอกาสการใช้งานนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะสำหรับใส่ไปออกเดทใส่ไปงานพิธีการหรืองานที่แบบเราเน้นที่จะขับบุคลิกเรานะครับให้มีความโดดเด่นนะครับให้มีความสมาร์ทดูแบบมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้เสน่ห์ของกลิ่นได้ดีมากนะครับกลิ่นมันเตะจมูกค่อนข้างดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราชอบแนวกลิ่นนี้เราอยากใช้ในช่วงกลางวันนะครับผมว่าคุณใส่ได้แต่ว่าระวังนะครับในเรื่องการคุมสเปรย์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมพลาดแล้วก็ใช้เพียงสเปรย์เดียวเนี่ยแต่กลับให้ผลลัพธ์ที่แบบถูกใจมากนะครับได้ฉุนเกินไปแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาทักกลิ่นนี้นะครับดูเหมือนกันนะครับจากการใช้ 5-6 ครั้งนะครับคือมีอยู่3ทีที่ทักนะครับใส่ไปก็ขึ้นแล้วมีคนทักอยู่ทีนึงแล้วก็ใส่กลางวันนะครับล่าสุดก็ทักว่าเฮ้ยกลิ่นหอมดีมันเตะจมูกนะครับแล้วก็เหมือนจะมันจะทิ้งกลิ่นนะครับไปตามทางได้ดีเหมือนกันนะฮะมาดูในด้านระดับต่างๆนะครับตัวนี้ให้ความหวานที่ไม่ได้มากนะครับคือมากำลังดีให้ไปประมาณสัก3จาก5นะครับส่วนในเรื่องความแน่นตัวนี้พบว่ามันไม่ได้แน่นอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ถือว่าง่ายทีเดียวนะครับให้ไป3จาก5นะครับมือใหม่นะครับใช้ตัวนี้ได้ยากไหมนะครับผมว่าถ้าคุณผ่านน้ำหอมแนวดาร์กนะครับแนวเข้มๆจะมาหน่อยนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวที่ใช้งานยากนะครับแล้วก็ให้ความหอมว้าวเนี่ยตั้งแต่แรกดมนะครับส่วนในเรื่องความเซ็กซี่นะครับอย่างที่บอกไปมันมีโน้ตของความเป็นเชอร์รี่อัลมอนด์ยาสูบแล้วก็น้ำผึ้งนะครับซึ่งโน้ตเหล่านี้มันให้ความเซ็กซี่ที่แบบโอ้โหสุดยอดมากอยู่แล้วนะครับแล้วความเป็นส่วนตัวผมนะครับให้ไปเลย 4.5 จาก5เต็มนะครับในเรื่องความยูนิคนะครับก็ถือว่าดีนะครับให้ไป4จากนะครับส่วนในเรื่องของข้อจำกัดตัวนี้นะครับก็อย่างแรกก็คงเป็นในเรื่องของราคานะครับถ้าเกิดคุณซื้อในแพ็กเกจแบบแบบนี้นะครับมันก็จะอยู่ในราคาประมาณสักเกือบ 8,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ราคาดีๆนะครับ50 ml แบบนี้อาจจะอยู่ประมาณสัก 7,000 ได้นะครับซึ่งมันมีแค่50 ml นะครับดังนั้นถ้าเกิดว่างบประมาณคุณถึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปของโทนยาสูบที่ดีมากอีกตัวนึงนะครับซึ่งในแบรนด์ของคิเลียนเนี่ยผมก็ชอบตัวนี้เป็นดับ2นะครับรองจากเจ้าตัว Intoxicated นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นกาแฟที่แบบโคตรละมุนดีมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของความทนนะครับตัวนี้เนี่ย5ดาวนะครับคือผมว่าอยู่ในระดับ10ชั่วโมง12ชั่วโมง14ชั่วโมงเนี่ยได้อย่างสบายมากๆเลยนะครับส่วนในเรื่องของความกระจายตัวก็ถือว่าค่อนข้างดีแหละนะครับปานกลางเตะจมูกได้ดีด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปเปิดเว็บ Fragatica นะครับจะพบว่าเขาเนี่ยโหวตให้กับความทนเจ้าตัวนี้คือแบบเต็มหลอดเลยนะครับให้ระดับแบบสูงสุดของการให้คะแนนเขาเลยนะครับซึ่งถือว่าน้อยตัวนะครับที่เขาจะให้คะแนนแบบเต็มหลอดแบบนี้นะฮะโอเคสรุปนะครับถ้าเกิดคุณมองหาน้ำหอมนะครับในแนวยา
สูบน้ำผึ้งนะครับที่เน้นความทนความถึกของมันนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับให้ความหอมหวานละมุนเซ็กซี่แล้วก็มีความเป็นมาดแมนขึ้นมาอีกนะครับถ้าเกิดจะเทียบกับเจ้าตัวนาซอสนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดถามว่าเลือกอะไรดีนะครับตัวนี้เขาจะเน้นความหวานความกระจายตัวที่มากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเก็บอาการหน่อยนะครับเจ้าตัวนี้มันก็จะแบบดูสุขุมนะครับดูมีคัมภีรภาพแล้วก็ดูเก็บอาการหน่อยว่างั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของความหวานในแนวของยาสูบผมว่ามันใกล้เคียงกันมากดีพอๆกันเลยนะครับก็แนะนำอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจจากบ้านของคิเลียนนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามฝากไว้นิดนึงว่าน้ำหอมนะครับมันเป็นเรื่องศิลปะจริงๆนะครับผมบอกว่าชอบผมไม่ได้ต้องการคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยไปซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเป็นการแค่เหมือนการรีวิวนะครับความรู้สึกจากการใช้งานจริงนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมองมันมีหลายคนนะครับที่มองว่าเจ้าตัวนี้ก็เฉยๆธรรมดามีตัวอื่นที่แบบดูน่าซื้อกว่ากันนะครับก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดแผกประการใดนะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณมากนะครับติดภาพประการใดขออภัยไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณสวัสดีครับ